สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอาจารย์วันชัยหายข้องใจใน3นาทีที่จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายสามารถรับชมได้2ช่องทางครับช่องทางแรกที่ Finfin Channel บน buckaboo.tv ช่องทางที่2 Podcast Finfin Channel และวันนี้ผมจะมาตอบปัญหาเรื่องอะไรรับชมกันได้เลยครับโพสอะไรต้องระวังเดี๋ยวจะโดนฟ้องไม่รู้ตัวตอนนี้ในโซเชียลปรากฏว่ามีทั้งการโพสการคอมเมนต์กันเนี่ยมากมายทั้งมันมือมันปากกันเต็มที่เลยนะครับไม่สนใจใยดีว่าใครจะเดือดร้อนใครจะเป็นจะตายจากการคอมเมนต์ของเราก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโพสต่างๆเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นสิครับคนที่ได้รับผลกระทบคนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเขาจะทำอะไรกับคนพวกนี้ได้บ้างและไอ้คนที่โพสต์แบบมันมือมันปากเนี่ยจะโดนอะไรบ้างผมขอแค่3นาทีแล้วคุณจะหายข้องใจครับคนบางคนเนี่ยคลึกขนองกันเกินไปเอาแต่มันมือมันปากอย่างที่ผมบอกในทางกฎหมายถ้าคนที่ถูกพูดถึงและคนที่ได้รับผลกระทบหรือคนที่เขาได้รับความเสียหายจากการโพสต์หรือคอมเมนต์ของคุณเขาสามารถดำเนินคดีกับคุณได้ข้อหาอะไรบ้างครับ 1. เรื่องความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วไม่ใช่โทษเล็กๆน้อยๆนะครับมีโทษจำคุกถึง2ปีปรับถึง 200,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับในทางแพ่งเขาเกิดได้รับความเสียหายเนี่ยบางคนเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเป็นดารานักร้องศิลปินมันกระทบต่อการทำมาหาได้ของเขากระทบวิชาชีพของเขากระทบต่อตำแหน่งหน้าที่ของเขาเขาอาจจะเรียกคุณเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านก็ได้นะครับอย่าเอาคึกขนองเป็นตัวตั้งในทางกฎหมายเนี่ยถ้าเขารู้ตัวเขาก็ดำเนินคดีกับคุณได้แน่นอนครับแต่ประเภทอวตารหรือประเภทแอคเคาท์ปลอมเหล่านี้ในทางกฎหมายมีความผิดนะครับแต่เขายังหาตัวคนร้ายไม่ได้หาตัวคนที่โพสต์ไม่ได้หาคนที่คอมเมนต์ไม่ได้เท่ากับว่ายังไม่สามารถรู้ตัวคนร้ายแต่ถ้าเขาสืบเสาะแสวงหาจนกระทั่งได้ตัวเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อนั้นนะครับอย่าคิดว่ารอดเพราะเดี๋ยวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาสามารถติดตามไอ้วายร้ายอวตารแบบนี้ได้ครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะบอกเห็นคนนู้นโพสต์เห็นคนนี้คอมเมนต์เห็นสื่อหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุเขาออกข่าวกันแต่อย่าลืมนะครับข่าวใดก็ตามที่เป็นข่าวหมิ่นประมาทคนอื่นทำให้คนอื่นเสียหายแล้วเราเอาไปขยายต่ออย่าคิดว่าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้นะครับโดนกันเป็นแถบโดนกันทุกคนเลยนะครับต้องระมัดระวังอย่าคึกขนองไม่เช่นนั้นคุกจะตามหาคุณครับใครอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรฝากไว้ได้ที่2ช่องทางนี้เลยนะครับและครั้งหน้าผมจะมาตอบคำถามของใครเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ